ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า over 300 people were จุดๆจุด flood-stricken districts คืออะไรครับค่อยๆคิดนะมากกว่า300คนเนี่ยที่จุดๆถูกจุดๆจาก flood flood แปลว่าอะไร flood คือน้ำท่วมถูกไหม striken มาจาก strike อ่าเป็น verb 3มาจากคำว่า strike แปลว่าอะไรนนอง strike แปลว่าโจมตีจู่โจมอะไรอย่างนี้ถูกไหมเอออันนี้น้องนิพัาธออกปะคือ มากกว่า300คนเนี่ยที่ถูกน้าท่วมมันโจมตีเข้ามาอ่าในเขตของเขาอะ่ะถูกโจมตีถูกน้าท่วมบุกเข้ามาโจมตีเข้ามาอ่ะงั้นน้องจะตอบอะไรดีมากกว่า300คนเนี้ยมากกว่า300คนเนี้ยต้องถูกยังไงนะครับระหว่าง a evacuated ก็คืออพยพถูกไหมจำง่ายๆนะ e คือ x คือ out นะครับ vac จำวิธีจำนาะ vac มาจาก vacuum ก็คือ vacuum เนี่ยที่พี่บอก vacuum เวลอาอ่านเร็วบันทึกภาษา vacuum ใช่ไหม vacuum 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 ใช่ไหม แต่จริงๆถ้าจะอ่านให้ถูกหลักจริงๆคือเขาจะอ่านว่า vacuum vacuum เป็นนามแปลว่าสุญญากาศหรือแปลว่าเครื่องดูดฝุ่นก็ได้ถูกไหมครับ vacuum cleaner อย่างเงี้ยนะครับซึ่งถามว่าอันเนี้ยดูเข้าท่าปะก็เท่าท่าเนาะอพยพก็น่าจะโอเคปะพี่แอปติกถูกไว้ก่อนเนาะว่า300คนเนี่ยถูกอพยพออกไปจากเขตที่ถูกน้ําท่วมประมาณนี้แล้วกันนะ deport deported deport d แปลว่า away port แปลว่าถือถือออกไปข้างนอกถือออกไปให้แบบว่า away ไปอะถือไปอะ คืออะไรนะ้องก็คือไล่หรือส่งกับประเทศไปในระเทศอ่ะเพราะเขาทําผิดนะครับมักจะเป็นคนที่ทําผิดอะไรบางอย่างนะครับต่อไป a b d i c a t e d นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าละเลยหน้าที่นะครับคือเหมือนกับทําหน้าที่ของตัวเองแล fail, ้วเฟลอ่ะเออเฟลหน้าที่ของตัวเองหรือสะละราชบัลลังก์สะละราชสมบัติก็ได้ครับต่อไป transmitted transmitted เป็น verb แปลว่าส่งสัญญาณถ่ายทอดเป็นสื่อเงี้ยก็ได้นะครับถ่ายทอดอันนึงไปสู่อีกคนหนึ่งเงี้ยเป็นต้นนะครับเนาะดังนั้นอันเนี้ยตอบอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องตอบข้อ a a n เนาะว่ามากกว่า300คนนะครับที่ถูกอพยพออกจากเขตที่น้ำท่วมนะครับ